เฮ้ย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 ดื่มยังไงให้เมาขนาดนี้เนี่ยเหมือนเมาเลยใครเมาชมพู่พอแล้วเดี๋ยวจะเรื่องนี้เรื่องนี้จัดคือหนูเนี่ยนะหนูอะเอ้ยชมพู่ชมพู่เฮ้ยชมฉันว่าแพทริกมันเหมือนไม่อยากเปิดตัวแกต่อหน้าคนอื่นปะวะมันจบต้องปอโทอะคงจะมีอีโก้ของมันหรือเปล่าพอได้แล้วน่าแพทริกเขาไม่ใช่แบบนั้นหรอกเขาอะดีกับฉันตลอดเลยว่าแต่วันนั้นที่แกคุยกับอาจารย์น่ะแกจะบอกอาจารย์เรื่องอะไรอ่ะอ๋อก็ฉันจะบอกอาจารย์ว่าอย่าลืมมางานแต่งฉันด้วยนะเพราะว่าวันนี้แพทริกเขาจะขอฉันแต่งงานใช่เหรอเป็นเรามีเรื่องจะบอกชมอ่ะชมพร้อมละอีกไม่กี่วันน่ะเราต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วนะคงต้องไปประมาณ2ปีอะแล้วแผนที่เราเคยวางไว้ว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอะก็คงต้องรอไปก่อนนะชมแต่ถ้าชมรอไม่ไหวเราสองคนก็ชมรอได้โอเคโอ้โหจบปอตียังตอบปอโทหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกันอ่ะนายแต่งอยู่แล้วไว้รอถึงวันเกิดชมตอนอายุ25ก่อนเดี๋ยวเรารีบมาขอชมแต่งงานเลยไม่ปล่อยให้ชมรอนานหรอกแม่จริงหรอจริง นี่ชมตอนนี้ที่นี่มากี่โมงแล้วดูมั้งดิแค่นี้ก่อนนะชมตอนพ่อแกหางานดีๆทำก็ไม่ทำมัวแต่ไปทำงานพิเศษให้ผู้ชายอยู่นั่นแหละแล้วดูมันทำกับแกดิเดี๋ยวเขากลับมาเองแหละไม่แน่นะถ้าเขากลับมาเขาจะขอฉันแต่งงานเลยแกโอ้ยนี่แกคิดไปเองปะเนี่ยแกคิดดีๆนะมันน่ะซื้ออะไรให้แกบ้างฉันเห็นนะมีแต่ซื้อให้อาจารย์มันอยู่นั่นน่ะนี่ไงเขาซื้อให้ฉันกระเป๋าที่เราบอกว่าจะซื้อให้ก่อนไปต่างประเทศอ่ะนี่เราตั้งใจซื้อมาให้เลยนะโอ้ยขอบคุณนะคะนึกว่าจะลืมไปแล้วซะอีกอ่ะก็สัญญาไว้แล้วนี่ก็ต้องทำให้ได้สิชมไว้ถ้าเรากลับมาแล้วอ่ะชมแต่งงานกับเรานะก็ยังดีนะที่มันไม่ลืมซื้ออะไรให้แกบ้างเราเลิกกันเถอะฉันคิดว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้แพทริกอะไรอ่ะเราคบกันมา8ปีแพทริกก็ไม่เคยคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้ชมทำงานหางเงินมาให้แพทริกเรียนอ่ะแพทริกก็ไม่เคยคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้เรานอนเตียงเดียวกันแพทริกก็ไม่เคยคิดว่าเราคบกันไม่ได้เราทำไมจู่ๆแพทริกถึงมาบอกว่าเราคบกันไม่ได้อ่ะนี่ชมจะเสียงดังทำไมเนี่ยเป็นบ้าเหรอจำไว้นะเสื้อผ้าที่ใส่ฟรีมาตั้งหลายปีทำไมฉันต้องเปลืองเงินไปซื้อใส่เองด้วยอ่ะแล้วตอนนี้ฉันมีเงินแล้วก็แค่อยากจะซื้อตัวใหม่มาใส่ก็แค่นั้นแพทริกแกนี่ครับอาจารย์ยังไงผมต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่อาจารย์ช่วยขอทุนให้ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาครับอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนขอทุนให้เลยนะหมายความว่าไงครับชมพู่ต่างหากล่ะที่เป็นคนจ่ายค่าเทอมทั้งหมดให้เธอไปเรียนเขากลัวว่าเธอจะไม่เอาเขาก็เลยให้อาจารย์เนี่ยใช้วิธีนี้ส่งให้เธอไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วตอนที่อาจารย์รู้ว่าเธอสองคนเลิกกันอาจารย์ก็ไม่สบายใจเลยเพราะว่าชมพู่เนี่ยเธอเป็นคนดีมากๆชมพู่แพทริกผมไม่คิดเลยนะ
ว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกแต่ดูแล้วตอนนี้ชีวิตชมพู่ก็ดูดีขึ้นนะตอนนั้นน่ะเราเลิกกันเร็วไปคือผมตัดสินใจพลาดเองแหละแต่มันมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะบอกชมพู่มาตั้งนานแล้วนะผมรักคุณนะชมพู่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแค่นั้นหรอกนะพัทธิกผมรู้แต่ว่ามันจะสายเกินไปไหมถ้าเราจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ผมสัญญานะชมพู่ว่าผมจะชดใช้ความผิดทั้งหมดแล้วผมจะทำให้คุณเป็นเจ้าสาวที่ดีที่สุดของผมนะแล้วถ้าฉันบอกว่ามันยังไม่สายเกินไปอ่ะHi Patrick, what are you doing? I'm so hungry. Let's go eat. Come on. ไม่เหมือนคนที่เสียใจแต่ข้างในมันทรมานมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกเลิกกันยังรักเธอเฮ้ยชมเมื่อกี้แพทริกไม่ใช่หรอมันมาทำไมอ่ะไม่ใช่ว่ามันมาซื้อกระเป๋าให้แกนะเขาไม่ได้มาซื้ออะไรให้ฉันหรอกไอ้กระเป๋าใบนั้นก็เหมือนกันขอมาส่งครับขอบคุณค่ะคุณนี่โชคดีจังเลยนะครับแฟนซื้อกระเป๋าให้ด้วยอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะฉันซื้อให้ตัวฉันเองอ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าฉันสมควรได้รับมันฉันมันโง่เองแหละจริงๆแล้วฉันต้องรักตัวเองสิเพราะยังไงเขาก็ไม่กลับมาอยู่แล้วไม่เป็นไรนะชมฉันเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแต่งงานนะแต่เจ้าสาวของเขามันไม่เป็นฉันในตอนแรกอยู่แล้วมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกละกันยังรักเธอแต่คงไม่มี